พื่อนๆวันนี้เราอยู่กับยีนตัวนี้ครับผมนี่ Indigo Skin X Momotaro ล็อต2นะครับผมยีนตัวนี้เป็นยีนรุ่นพิเศษนะครับที่ทาง Indigo Skin นะครับได้ทำการคอลแลบกับแบรนด์ Momotaro นะครับเป็นยีนเก่าแก่มากแล้วนะครับเป็นยีนของปี2014นะครับถ้าเกิดว่าตอนนี้ก็ผ่านมาแล้ว8ปีด้วยกันนะครับผมตัวทรงเนี่ยจะเป็นทรงของโมโมทาโร่นะครับก็จะเป็นทรง0701นะครับเป็นทรงกระบอกเล็กนะครับผมส่วนผ้าเนี่ยเป็นซิมบับเวคอตตอนหนา18ออนด้วยกันนะครับส่วนดีไซน์เนี่ยไม่ต้องพูดถึงครับดีเทลมากมายสวยงามนะครับมีส่วนผสมของโมโมทาโร่และอินดิโกสกินอยู่อย่างครบถ้วนนะครับก่อนที่เราจะไปรีวิวยีนตัวนี้เดี๋ยวเราไปฟังเรื่องเล่าที่มาในการออกแบบของยีนตัวนี้กันก่อนเพราะทุกดีไซน์มีเรื่องเล่ามาครับผมจะเล่าให้ฟังที่มาที่ไปของงานคอลลาโบเรชันนะครับระหว่างโมโมทาโร่และอินดิโกสกินนะครับถ้านับถอยหลังไปเนี่ยก็ต้องเริ่มต้นช่วงปี2013นะครับประมาณช่วงเดือนเมษายนนะครับอินดิโกสกินได้เปิดตัวนะครับยีนโมโมทาโร่เอ็กอินดิโกสกินล็อต1นะครับออกมานะครับซึ่งสร้างความฮือฮามากนะครับในวงการยีนนะครับเพราะว่าสมัยก่อนเนี่ยยีนแบรนด์ไทยที่มาคอลแลบกับยีนแบรนด์ญี่ปุ่นเนี่ยมีน้อยมากนะครับ Indigo Skin เนี่ยถือว่าเป็นเจ้าแรกๆนะครับที่ได้เริ่มโปรเจกต์ลักษณะนี้นะครับแล้วก็ยีน Indigo Skin X Momotaro ล็อต1เนี่ยถูกจำหน่ายแล้วก็หมดอย่างรวดเร็วนะครับเนื่องจากว่าแฟนๆเนี่ยก็ชอบทั้ง2แบรนด์นะครับชอบทั้ง Indigo Skin แล้วก็ Momotaro นะครับตัวผมเองเนี่ยก็พลาดไปนะครับสำหรับล็อตที่1นะครับผมก็ซื้อตามเขาไม่ทันนะครับแต่คราวนี้พอมาล็อต2เนี่ยอันนี้ผมไม่พลาดแล้วนะครับยีน Indigo Skin ล็อต2เนี่ยนะครับถูกวางจำหน่ายในวันที่2พฤศจิกายนนะครับปี2014ครับรอบนี้ก็คือมีการ PR ประชาสัมพันธ์กันเป็นอย่างดีนะครับผมก็เตรียมตัวไว้ค่อนข้างพร้อมนะครับว่าผมจะไม่พลาดยีนล็อต2ตัวนี้แน่นอนนะครับผมก็ตั้งใจว่าจะไปเข้าแถวเพื่อจะซื้อยีนตัวนี้นะครับบางคนนะครับไปเข้าแถวตั้งแต่4ทุ่มนะครับของวันที่1พฤศจิกายนนะครับเพื่อได้มั่นใจว่าจะไม่พลาดยีนตัวนี้นะครับแต่ผมก็ไปช้าหน่อยครับผมไปเช้าวันอาทิตย์นะครับของวันที่2พฤศจิกายนผมก็ค่อนข้างที่จะได้เป็นคนท้ายๆแล้วนะแต่ก็โชคดีมากที่ได้มานะครับยีนตัวนี้มีความพิเศษมากๆนะครับเพราะว่ายีนตัวนี้มันเป็นงานคอลแลบนะครับแล้วก็เป็นผ้าที่มีความหนาถึง18ออนด้วยกันนะครับรายละเอียดต่างๆก็มีอยู่อย่างครบถ้วนนะครับแล้วก็ตัวลายกระเป๋าหลังเองเนี่ยตัวนี้ก็ถือว่าพิเศษนะครับกว่ายีนโมโมทาโร่ทั่วไปนะครับเพราะว่าตัวนี้มันจะเป็นการเย็บด้วยผ้าแล้วก็มีการสกรีนลายเข้าไปนะครับเดี๋ยวเราไปดูรายละเอียดของยีนตัวนี้กันเลยครับมาครับเรามาเริ่มรีวิวยีนตัวนี้กันเลยดีกว่านะครับเริ่มที่ป้ายหนังด้านหลังก่อนเลยนะครับป้ายหนังด้านหลังเนี่ยนะครับจะเป็นหนังที่ฟอกสีเข้มมากกว่ายีน Indigo Skin X Momotaro ล็อต1นะครับแล้วก็ตรงนี้จะมีตัวอักษรนะครับเขียนว่า Indigo Skin Collaboration นะครับตรงนี้ก็จะเป็นรูปเด็กน้อย Momotaro นะครับด้านหลังก็จะมีธงนะครับจะเป็นธงลาย Going to Battle นะครับทางด้านซ้ายนะครับทางด้านขวาก็จะเป็นลายธงที่เป็นลักษณะของธงของ Indigo Skin นะครับเป็นลายกนกเปลวนะครับตรงนี้ก็จะเป็นตัวอักษรเขียนว่าโมโมทาโร่จีนนะครับทางซ้ายเนี่ยจะมีตัวอักษรไทยครับเขียนว่าโคจิมะทางขวาก็จะมีอักษรไทยเขียนว่าสยามนะครับแล้วก็จะมีภาษาญี่ปุ่นนะครับซึ่งจะอ่านออกเสียงแบบเดียวกันกับภาษาไทยเลยนะครับผมแล้วก็ตรงบริเวณด้านล่างเนี่ยครับก็จะเป็นคำที่ทางโมโมทาโร่ชอบใช้นะครับก็จะเป็นคำว่า positively superior นะครับล็อตก็จะเป็นล็อต MMXIS 2นะครับ L อยู่ที่ 34X 36นะครับขาก็ยาวอยู่เหมือนกันนะครับยาวอยู่ที่36เลยมาดูตรงบริเวณป้ายแฟชเชอร์ด้านหลังต่อเลยนะครับตรงนี้ก็จะเป็นตัวอักษรนะครับเขียนว่า Momotaro Jean X Indigo Skin นะครับ Second Special Collaboration นะครับ Thailand X Japan นะครับตัวนี้จะเป็นผ้าซิมบับเวคอตตอนนะครับ18ออนด้วยกันนะครับเป็นชิงทูฟิตเดนิมนะครับคือตัวนี้ต้องแช่นะครับมันก็จะหดอีกนิดหนึ่งนะครับผมส่วนตัวโลโก้นะครับก็จะเป็นโลโก้แบบเดียวกับป้ายหนังเลยนะครับแล้วก็จะมีคำว่าโคจิมะและสยามเนี่ยเหมือนกันเลยนะครับเหมือนกับทางป้ายหนังเลยและด้านล่างเนี่ยก็จะเป็นชื่อโรงงานนะครับก็จะผลิตที่ลัมบูย่าแอนด์โคนะครับ positively superior นะครับแล้วก็ด้านหลังตรงนี้จะมีแผนที่ประเทศไทยแล้วก็แผนที่ประเทศญี่ปุ่นนะครับก็เป็นป้ายแฟชเชอร์ที่สวยงามอยู่นะครับทีนี้เรามาดูเอกลักษณ์ของกระเป๋าหลังกันนะครับซึ่งกระเป๋าหลังของรอบนี้มีความพิเศษมากๆนะครับถ้าเรามาดูตรงกระเป๋านะครับด้าน
ด้านซ้ายนะครับของเราเนี่ยนะครับจะเห็นว่ามันจะไม่ใช่การสกรีนไลน์ของแบรนด์โมโมทาโร่แล้วนะปกติโมโมทาโร่เนี่ยจะสกรีนไลน์นะครับเป็นสีขาวนะครับอยู่ที่ทางกระเป๋าฝั่งขวานะครับแต่ว่ารอบนี้ดีไซน์เนี่ยจะถูกเปลี่ยนมาอยู่ทางด้านซ้ายนะครับเป็นการเย็บผ้าฝ้ายสีขาวนะครับเป็นแถบ2แถบนะครับแล้วก็มีการสกรีนไลน์นะครับของโมโมทาโร่แล้วก็อินดิโกสกรีนนะครับสลับไปสลับมาเป็นแพทเทิร์นอย่างสวยงามนะครับอันนี้ถือว่าเป็นเอกลักษณ์ที่พิเศษมากๆนะครับปกติแล้วโมโมทาโร่จะไม่ทำลักษณะนี้นะครับผมแล้วก็ทางขวาเนี่ยนะครับก็จะเป็นกระเป๋าเรียบๆนะครับแล้วก็จะมีลายกระหนกเบลนะครับของ Indigo Skin อยู่ตรงนี้นะครับผมโอเคแล้วก็มาดูการเดินได้ครับการเดินได้ก็จะผสมผสานกันเนาะตรงด้านหลังเนี่ยก็จะเป็นเส้นได้ทองเงินนาคนะครับของ Indigo Skin นะครับที่อยู่ตรงบริเวณนี้นะแล้วก็มาดูตรงบริเวณปลายขากันดีกว่านะครับปลายขานี่ก็น่าจะมีความสวยงามนะครับเนี่ยก็ดูตรงนี้เลยครับริมเนี่ยจะเป็นริมเอกลักษณ์ของโมโมทาโร่นะครับก็จะเป็นริมชมพูนะครับลูกโซ่จะเป็นลูกโซ่สีเหลืองครับแล้วก็ฝั่งโพ้งครับโพ้งได้โพ้งเป็นสีขาวนะครับแล้วก็ได้ลูกโซ่ที่ติดกับฝั่งโพ้งเนี่ยก็จะเป็นสีชมพูนะครับซึ่งตรงนี้มันก็จะเป็นเอกลักษณ์ของโมโมทาโร่อยู่แล้วถ้าใครเล่นยีนโมโมทาโร่ก็จะรู้นะครับว่าตะเข็บด้านในของยีนตรงนี้จะเป็นสีชมพูแบบนี้นะครับผมซึ่งก็มีความสวยงามมากๆนะครับตัวนี้นี่แบบชอบมากฮะโดนใจผมจริงแล้วก็มาดูหูกระเป๋านี่หูกระเป๋าตรงนี้เป็นหูเบี่ยงนะครับแหมใครๆก็ชอบหูเบี่ยงนะครับมันดูคลาสสิกดีนะฮะทีนี้เรามาดูด้านหน้ากันนะครับมาดูตรงคอยพ็อกเก็ตก่อนคอยพ็อกเก็ตเป็นริมชมพูแบบโมโมทาโร่นะครับแล้วก็มีแท็บนะครับเป็นแท็บลูกท้อนะครับของโมโมทาโร่นะครับแล้วก็ตรงนี้ครับตรงหมุดนะครับหมุดก็จะเป็นหมุดทองแดงนะครับเป็นหมุดของโมโมทาโร่นะครับแล้วก็เดี๋ยวมาดูตรงกระดุมนะครับกระดุมเม็ดบนเนี่ยนะเป็นกระดุมเม็ดบนของทาง Indigo Skin นะครับเป็นกระดุมลายไทยนะครับผมแล้วก็มาดูเม็ดที่2ก็เป็นโมโมทาโร่นะครับเม็ดที่3เป็นโมโมทาโร่เหมือนกันนะครับผมแล้วก็อีก2เม็ดนะครับอันนี้ก็เป็นโมโมทาโร่นะแต่มันจะเป็นอีกลักษณะหนึ่งนะแล้วก็มาปิดจบด้วยเม็ดสุดท้ายเนี่ยก็คือน่าจะเป็นของ Indigo Skin นะครับตัวนี้ผมไม่แน่ใจเหมือนกันนะครับแต่เข้าใจว่าตัวสุดท้ายเนี่ยน่าจะเป็นของ Indigo Skin ครับผมทีนี้เรามาดูตรงบริเวณที่น่าสนใจอีกจุดนึงนะครับก็คือเป็นป้ายซับในด้านในนะครับอันนี้ก็ถือว่าเป็นดีเทลที่สวยมากนะครับเพราะว่ามันจะเป็นผ้าฝ้ายนะครับทอสลับลายนะครับซึ่งปกติลายด้านในของตัวกระเป๋าด้านในเนี่ยมันจะไม่ค่อยเห็นเป็นลักษณะนี้นะตัวนี้เป็นผ้าฝ้ายที่ผมว่าค่อนข้างพิเศษมากนะฮะเป็นสีน้ำเงินนะแล้วก็เป็นสีแดงนะทั้งสองด้านนี้เลยนะครับซึ่งตัวนี้มันเป็นผ้าทอที่สลับกันนะแล้วมันก็จะมี texture ของเนื้อผ้านะครับอันนี้คือไม่ได้สกรีนหรืออะไรแต่อย่างใดนะแต่ตัวนี้เป็นดีเทลที่ดีมากๆนะผมชอบปกติผมจะไม่ค่อยเห็นงานกระเป๋าด้านในเป็นลักษณะนี้นะแล้วก็มาดูตรงนี้ครับตรงบริเวณเอวเนี่ยก็ดีเทลเยอะมากครับตรงนี้ก็จะเป็นผ้าซับในของทางโมโมทาโร่นะครับก็จะเป็นผ้าย้อมครามแล้วก็สกรีนไลน์โมโมทาโร่เข้าไปนะครับแล้วก็ตรงนี้ก็จะเป็นป้ายที่เคลมนะครับว่าเป็นIndigo Skin นะครับแต่ว่าตัวนี้มันจะเป็น Indigo Skin ที่ Made in Okayama Japan นะครับก็คือผลิตในญี่ปุ่นส่วนตรงนี้ก็จะเป็นป้ายแท็กนะครับที่เคลมว่าเป็นแบรนด์ของโมโมทาโร่นะครับก็คือ Made in Okayama นะครับแล้วก็ผลิตที่โรงงานลัมบูย่านะครับผมอันนี้ปกติยินโมโมทาโร่จะมีดีเทลตรงนี้อยู่แล้วนะครับทีนี้เรามาดูตรงแคร์แท็กครับตรงแคร์แท็กเนี่ยก็จะเขียนไว้ชัดๆเลยนะครับว่าจะมีโมโมทาโร่นะครับ X Indigo Skin นะครับแล้วก็ X Take 5นะครับเท่าที่ศึกษามาก็คือเหมือนกับ Take 5เนี่ยนะครับเป็นอีกเจ้าหนึ่งนะครับที่เข้ามาช่วยเหลือในการคอลลาเบเรชันนะครับระหว่างแบรนด์นี้นะครับจากข้อมูลที่ผมไปอ่านในเฮดเดอร์ดูนะครับก็เลยมีทั้งหมด3โลโก้ด้วยกันนะครับผมแล้วก็ตรงนี้ก็จะเป็นรายละเอียดอื่นๆนะครับอีกมากมายก็จะเป็นเอวนะครับ34นะฮะซึ่งตัวนี้ก็โชคดีมากครับที่ได้เอวมาพอดีนะครับสมัยก่อนปกติยีนผมอะตอนนี้ผมจะเลือกเอว35เพราะผมอ้วนขึ้นแล้วแต่สมัยก่อนเนี่ยผมผอมผมใช้เอว34ผมก็ใส่ได้ละแต่ตอนนี้ก็เดี๋ยวผมจะลองฟิตพิกให้ดูนะผมก็อยากรู้เหมือนกันว่าผมยังใส่มันได้อยู่ไหมนะครับแต่ช่วงนี้ผมก็พยายามลดความอ้วนนะเพื่อให้มันใส่ได้นะโอเคเดี๋ยวเราไปดูฟิตพิกของยีนตัวนี้กันก่อนนะครับแล้วเดี๋ยวเรากลับมาทิ้งท้ายกันนะครับโอเคไปดูฟิตพิกกันเลยครับสวัสดีครับ
เป็นยังไงบ้างครับเพื่อนๆสำหรับยีนอินดิโกสกินเอ็กโมโมทาโร่ล็อต2ตัวนี้นะครับผมอยากจะบอกเพื่อนๆว่าจริงๆเนี่ยมันไม่ได้มีแค่ยีนตัวนี้อย่างเดียวนะมันมีของแถมด้วยเนี่ยครับมันมีเป็นถุงผ้าอย่างนี้นะครับที่เป็นลายกระเป๋าหลังเนี่ยแบบเดียวกันเลยนะแล้วก็ข้างในเนี่ยก็มีผ้าขนหนูนะครับของแบรนด์โมโมทาโร่อยู่ด้วยนะครับซึ่งณปัจจุบันเนี้ยผ่านไป8ปีแล้วผมก็ยังไม่ได้ใช้เลยนะครับผมยังเก็บไว้อย่างนี้นะครับก็ถือว่าเป็นของสะสมอันนึงที่ผมมองว่ามันมีคุณค่ามากๆเลยนะเดี๋ยวถ้ามีโอกาสเมื่อไหร่เนี่ยผมก็อยากจะเอาตัวนี้ออกมาใส่นะครับผมแต่ว่าตอนนี้ก็ยังไม่มีโอกาสจะได้ใส่มันนะผมยังเก็บมันไว้อยู่นะครับผมสำหรับเพื่อนๆนะครับที่ชอบการคอลลาโบเรชันนะครับระหว่าง Indigo Skin กับ Momotaro นะครับเท่าที่ผมติดตามทาง Indigo Skin อยู่เนี่ยครับตอนนี้เขาก็คอลแลบกันไปจนถึงล็อตที่5แล้วนะครับซึ่งล็อตที่5เนี่ยก็มีความสวยงามมากๆนะครับแล้วก็มีการพรีออเดอร์แล้วก็มีการผลิตเรียบร้อยแล้วนะครับใครที่สั่งล็อตที่5ไว้ก็น่าจะได้ของกันแล้วนะครับสำหรับใครที่สนใจในการคอลลาโบเรชันของระหว่าง Indigo Skin กับ Momotaro นะครับก็ลองติดตามเว็บไซต์นะครับหรือติดตามเพจ Facebook ของ Indigo Skin ดีๆนะครับในอนาคตก็อาจจะมีงานคอลลาโบเรชันลักษณะนี้เกิดขึ้นอีกนะครับแล้วก็ลองสอบถามเขาดูนะครับว่าถ้าสนใจจะซื้องานลักษณะอย่างเงี้ยต้องรอประมาณช่วงไหนอะไรเงี้ยครับก็ติดต่อเข้าไปใน Facebook หรือเว็บไซต์ของทาง Indigo Skin ได้เลยนะครับผมโอเคครับสำหรับวันนี้ก็จบแล้วครับสำหรับการรีวิวยีนตัวนี้นะครับถ้าถูกใจนะครับกด Subscribe ไลค์แชร์ให้กับช่องของเรานะครับช่องของเราจะมีคอนเทนต์ยีนดีๆจากทั่วโลกนะครับให้เพื่อนๆได้ดูอย่างนี้อีกนะครับวันนี้ไปก่อนแล้วครับเพื่อนๆบ๊ายบายครับ